ลาดบอสภาคใหม่สุดโหดของจริงตัวจริงมาแล้วครับศึกสงครามครั้งสุดท้ายตามคำทำนายของชิกบาบาว่าศึกที่จะล้างเผ่าพันธุ์มวลมนุษยชาติและสงครามสุดดุเดือดเล้าใจอลังการงานสร้างไม่เกรงใจใครครั้งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไรและบอสตัวนั้นคือใครกันแน่วันนี้เรามาพูดคุยกันครับถึงความเดือดและความแข็งแกร่งของลาดบอสตัวใหม่บอสใหญ่อลังการบิ๊กบึ้มตะการตาแน่นอนครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเหล่ามนุษย์ประหลาดและก็ตัวผมด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปเริ่มกันเลยครับเดือดจริงอลังการจริงในส่วนนี้ฉบับของอาจารย์วันจะไม่มีการเฉลยว่าบอสใหญ่หรือราดบอสในภาคใหม่นั้นเป็นตัวไหนกันแน่และมีความแข็งแกร่งมากน้อยเพียงใดแต่การปูบทของอาจารย์วันในฉบับภาพสวยมันชี้นำเหลือเกินครับว่าศึกครั้งใหญ่ในภาคใหม่นี้มันชี้นำไปถึงบอสใหญ่ที่สุดแข็งแกร่งเท่าที่เคยมีมาในเรื่องของวันพันแมนเสียงหายเลยทีเดียวว่ามันตื่นเต้นเหลือเกินในฉบับของอาจารย์วันจะไม่ค่อยพูดถึงตัวละครตัวนี้ครับนั่นก็คือพระเจ้าหรือก็อดนั่นเองแทบจะเป็นปริศนามากมายเลยทีเดียวเราไม่รู้จักตัวตนของเจ้าเลยถ้าหากเพื่อนๆติดตามเฉพาะฉบับของอาจารย์วันแต่ในฉบับของอาจารย์มุรตะหรือภาพสวยที่อาจารย์มุรตะสรรสร้างขึ้นมาจากบทของอาจารย์วันนั้นมีการใส่เนื้อหาของตัวละครตัวนี้เข้ามาเนี่ยมากมายเลยทีเดียวครับมีการเชื่อมโยงและการปูบทจากภาคที่แล้วมาจนถึงภาคนี้และมันแทบจะชัดเจนเหลือเกินครับว่าตัวละครที่เป็นบอสใหญ่และคำทำนายของชิบาบาว่ามันถึงเวลาแล้วครับตัวละครตัวนั้นจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงคำทำนายที่ถูกต้องและแม่นยำถึง 100% ของเทพพยากรณ์ในเรื่องของวันพันแมนคราวนี้มันไม่ใช่มั่วๆแล้วนะมันน่าจะเป็นความจริงแล้วล่ะนั่นก็คือภัยพิบัติที่จะล้างเผ่าพันธุ์มวลมนุษยชาติไปได้เลยและการที่จะล้างเผ่าพันธุ์มวลมนุษยชาติได้ถึงขนาดนั้นนั่นก็คือการข้ามผ่านไซตามะของพวกเราไปได้และตัวละครที่แข็งแกร่งแบบนี้คงปูบทไปหาได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นนั่นคือพระเจ้าสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าพูดแค่นี้เพื่อนๆก็คงตื่นเต้นเล้าใจอย่างแน่นอนครับและในตอนล่าสุดมีการเฉลยภาพในหัวสมองของไซโคตออกมาแล้วว่าสิ่งที่เธอเห็นในอนาคตมันสุดน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าทำให้เธอเห็นโลกอนาคตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีและความน่าสะพรึงกลัวแห่งพลังของพระเจ้าวันนี้เรามาพูดคุยกันทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับที่ผ่านมานี่ก็อารมณ์เกินนะคราวนี้เรามาคุยกันครับเกินยาว 2-3 นาทีเป็นปกติของช่องนี้นะกลัวเพื่อนๆไม่ตื่นเต้นเล้าใจอลังการงานสร้างก็เลยเกิดและบิ้วกันนานหน่อยนะครับตรงนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะตื่นเต้นตามผมไปนะไปคุยกันเลยเรามาพูดถึงคำทำนายของชิบาบาวะกันก่อนนะครับก่อนที่ท่านนั้นจะตายไปจากการที่ลูกโอมติดคอแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็ตายคือเป็นเทพยากรแต่ตายง่ายเหลือเกินแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับกับการตายง่ายของชิบาบาวะแต่สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือคำพยากรณ์ของชิบาบาวะนั้นถูกต้องแม่นยำถึง 100% ไม่ว่าจะทำนายเรื่องใดก็ตามและคำทำนายก่อนที่ชิบาบาวะจะสิ้นลมหายใจจากการที่มีลูกอมมาติดคอของเธอเนี่ยเธอก็พยายามเขียนดิ้นทุรนทุรายแล้วก็เขียนตัวหนังสือออกมาครับเป็นคำทำนายครั้งสุดท้ายของเธอเธอได้เขียนเอาไว้ว่าโลกนี้กำลังถึงภัยพิบัติและแน่นอนครับหายนะครั้งนั้นพวกเราก็เดากันว่าน่าจะมีศึกครั้งใหญ่ระหว่างฮีโร่มนุษย์และมนุษย์ประหลาดเกิดขึ้นและไม่นานหลังจากนั้นก็มีภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นมาจริงๆครับการมาและการลุกลามของลอร์ดโบรอสซึ่งนำพาสมุนที่สุดจะแข็งแกร่งภัยพิบัติระดับมังกรและตัวของโบรอสเองพวกเราก็เข้าใจว่าภัยพิบัติน่าจะไประดับพระเจ้ากันเลยทีเดียวเพราะพลังและความสามารถทำลายโลกใบนี้ได้เลยครับตั้งใจที่จะมาลุกลามโลกและค้นหาคนที่แข็งแกร่งแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะเหยียบบนพื้นโลกได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเจอกับพี่ไซตามะหัวไม่แมงเปล่งประกายเสียก่อนโชคร้ายเหลือเกินครับคนที่แข็งแกร่งระดับจักรวาลคนนั้นดันมาเจอคนหน้าที่อยู่ในโลกใบนี้ซึ่งนั่นแสดงให้พวกเราเห็นแล้วว่าคำทำนายครั้งยิ่งใหญ่ของชิบาบาว่ามันไม่ได้หมายความว่าโบรอสมันยังมีบอสใหม่ในอนาคตและจะแข็งแกร่งกว่าโบรอสอย่างแน่นอนและพวกเราก็ไปดูฉบับของอาจารย์วันนะครับซึ่งพวกเราก็จะเห็นกาโร่และพวกเราก็เคยไปถามอาจารย์วันด้วยนะระหว่างกาโร่กับโบรอสใครแข็งแกร่งกว่ากันอาจารย์วันก็บอกว่าพอๆกันนั่นแหละแต่เวลาที่ต่อสู้ในระยะประชิดเนี่ยกาโร่ได้เปรียบในตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็แทบจะเถียงอาจารย์วันเลยทีเดียวนะครับว่าโบรอสแข็งแกร่งขนาดนี้กาโร่จะเอาอะไรไปสู้สุดท้ายแล้วอาจารย์วันเป็นคนเขียนนี่นะอาจารย์วันได้สรรสร้างความแข็งแกร่งให้กับกาโร่สุดเวอร์วังตะการตาจริงๆครับ
เป็นภัยพิบัติระดับพระเจ้าได้อีกตัวหนึ่งกันเลยทีเดียวและความสามารถและความแข็งแกร่งข้ามผ่านระดับโลกไปแล้วครับความแข็งแกร่งระดับจักรวาลได้เลยทีเดียวนะกาโร่ถ้าหากมาจัดลำดับกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยกาโร่เหนือกว่าโบรอสแล้วนะเพื่อนๆก็คงไม่เถียงกันแล้วล่ะณช่วงเวลานี้ผมหมายถึงกาโร่ร่างพระเจ้านะครับแต่สุดท้ายกาโร่ที่สุดจะแข็งแกร่งร่างนั้นก็ไม่สามารถข้ามผ่านขีดจำกัดของพิสัยตมะได้อีกแล้วอยากจะตัดจบตอนไหนก็ตัดจบเลยครับพระเอกของเรานี้สุดแข็งแกร่งและน่ากลัวเหลือเกินคราวนี้เนื้อเรื่องของมังงะผมย้ำอีกรอบไม่ใช่อนิเมะนะครับเป็นเนื้อหาของมังงะเนี่ยก็เข้าสู่ภาคใหม่แล้วและบอสในภาคใหม่ในฉบับของอาจารย์วันเนี่ยยังไม่มีการเฉลยและยังไม่โผล่ออกมาแต่ในฉบับภาพสวยมันปูบทมาให้ตัวละครตัวหนึ่งแบบชัดเจนกันเลยทีเดียวในส่วนนี้ผมยังไม่ฟันธงนะครับมีความเป็นไปได้สูงเท่านั้นนั่นก็คือบอสที่มีภัยพิบัติระดับพระเจ้าตัวจริงนั่นคือตัวของพระเจ้าเองสิ่งมีชีวิตที่มอบพลังให้กับเรามนุษย์ประหลาดมากมายและเป็นภัยพิบัติระดับมังกรสิ่งมีชีวิตที่มอบพลังให้กับกาโร่ที่สุดเวอร์วังกลายเป็นบอสของภาคที่แล้วแค่นี้มันก็การันตีถึงความแข็งแกร่งแล้วแล้วก็มีเรื่องราวเชื่อมโยงไปถึงพระเจ้าในหลายๆบทไม่ว่าจะเป็นการบูชายันของเรามวลมนุษย์ประหลาดที่สิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าน่าจะอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะว่าพวกเราเห็นภาพในหัวของไซโคแล้วใช่ไหมครับที่เธอเห็นภาพในอนาคตและมีพระเจ้าหรือสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความเป็นไปได้และเกินที่เธอนั้นถวายมอบตัวมอบชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าหรือยอมสิโลราชให้มันจนกลายเป็นผู้นำของมวลมนุษย์ประหลาดตรงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ตัวผมเองก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่มีเฉลยนะว่าทำไมสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าไม่มาบุกโลกสักทีหรือพลังของมันน่าจะอ่อนแออยู่จากการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่จากศึกที่เคยมีมาในอดีตและในปัจจุบันก็มีกลุ่มพิทักษ์จักรวาลที่ต่อต้านสิ่งมีชีวิตตัวนี้เอาไว้แต่ดูเหมือนว่าณปัจจุบันพลังของมันจะเริ่มฟื้นฟูกลับคืนมาและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆคงอีกไม่นานหรอกครับกลุ่มพิทักษ์จักรวาลคงต้านทานเอาไว้ไม่อยู่และพลังของมันน่าจะฟื้นตัวกลับคืนมาดังเดิม 100% และน่าจะแข็งแกร่งน่าดูครับความคิดเห็นของผมเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าผมมีความรู้สึกว่าตัวของพระเจ้านั้นไม่น่าจะมีเพียงตัวเดียวและตัวที่มาเยือนโลกใบนี้น่าจะเป็นตัวนึงที่อาจจะเป็นระดับแค่แม่ทัพน่าจะมีพระเจ้าที่มีความแข็งแกร่งมากกว่านี้หรือเรียกว่าราชันแห่งพระเจ้าคิงก็อดอะไรประมาณนั้นนะครับผมว่าน่าจะเดือดหน้าดูแต่ก็ยังมีความกังวลอีกแล้วนะเอาใจช่วยสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเขากำลังจะเผชิญกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าไซตามะมันน่าสะพรึงกลัวเหลือเกินและผมก็รู้สึกหวั่นๆ นะครับว่าเขาจะสู้ไม่ได้ผมหมายถึงพระเจ้านะฮะจะสู้ไซตามะไม่ได้แต่อย่างน้อยๆก็คงทำให้ผมมีความสุขการที่พระเจ้านั้นมาต่อกรและต่อสู้กับไซตามะทำให้ไซตามะได้เล่นสนุกสักครั้งปล่อยให้ไซตามะได้สนุกสนานกับการต่อสู้บ้างปล่อยให้ท่านไซตามะได้สนุกเถิดตรงนี้ผมก็ดีใจแล้วครับแม่แข็งแกร่งดุดันไม่เก่งใจใครจริงๆพี่ไซตามะของผมเนี่ยอวยสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้ามาทั้งคลิปสุดท้ายมาอวยไซตามะอยู่ดีครับก็สู้ไซตามะไม่ได้หรอกเนาะคิดว่าอย่างนั้นก็หวังว่าจะมีคิงกอสนะที่โหดกว่านี้อีกนะสู้กับไซตามะให้ได้เลือดตกยางออกก็ยังดีคราวนี้มาพูดถึงว่าทำไมผมมั่นใจเหลือเกินว่าบอสตัวใหม่จะเป็นพระเจ้านี่ล่ะเดี๋ยวต้องเกินอีกรอบนึงนะถ้าหากพวกเราไปดูการ์ตูนเรื่องอื่นพวกเราจะได้เห็นวิวัฒนาการความแข็งแกร่งของพระเอกว่าภาคแรกพระเอกเก่งระดับนี้ภาค2พระเอกจะเก่งขึ้นภาค3พระเอกจะเก่งขึ้นไปอีกแต่ในเรื่องนี้พระเอกมันเก่งจนมิกไปแล้วครับนั่นก็คือขั้นสูงสุดของเรื่องไปแล้วตัวละครที่จะเก่งขึ้นในแต่ละภาคมันกลับกลายเป็นมนุษย์ประหลาดเสียเองภาคแรกเก่งระดับนี้ภาค2เก่งขึ้นไปอีกและในภาคต่อไปที่ยังไม่มีบอสเนี่ยตัวละครที่จะเก่งกว่าโบรอสและกาโร่ได้กาโร่ร่างพระเจ้าได้เนี่ยก็คงเหลือตัวเดียวแล้วล่ะที่จะมีความสามารถเหนือตัวละคร2ตัวนั้นได้นั่นก็คือสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้านี่แหละหรือตัวละครที่แข็งแกร่งกว่านั้นผมไม่รู้นะครับว่าเพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่าบอสของภาคนี้จะเป็นพระเจ้าหรือเปล่าจะมีตัวละครอื่นๆเข้ามาแต่ความแข็งแกร่งมันเทียบไม่ถึงวัดไม่ได้กับโบรอสและก็กาโร่ตัวละครที่จะสามารถเทียบได้และมีสกิลที่แข็งแกร่งกว่านั่นก็คือภัยพิบัติระดับพระเจ้าสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้านี่แหละผมอธิบายแบบนี้เพื่อนๆเข้าใจหรือเปล่าถ้าเข้าใจก็กด1บอกผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่เข้าใจก็กด9นะให้ผมรู้ว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือฟังผมไม่เข้าใจนะครับผมอธิบายไม่ดีถ้าหากเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนอย่าลืมพูดคุยกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับ THR Sport รักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับรักทุกคนที่ฟังจนจบนะ